บที่จะแรง Triton Mega Cap Plus ใหม่องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปอกเปลือกข่าวนะคะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีการพูดถึงแนวทางในการสร้างความปรองดองหลากหลายแนวทางแล้วก็สิ่งที่น่าจะมีผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะคะในตอนนี้ก็คือจากการที่คณะกรรมาธิการนะคะวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นประธานได้มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าค่ะได้มีการวิจัยถึงแนวทางในการสร้างความปรองดองและเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะคะได้มีร่างในเรื่องของข้อเสนอข้อวิจัยต่างๆของสถาบันพระปกเกล้าให้คณะกรรมาธิการพิจารณาปรากฏว่าหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วในช่วงปลายๆค่ะนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองสูงอย่างยิ่งเพราะว่าถึงแม้ข้อเสนอจะมีหลายข้อเสนอแต่ข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประเด็นร้อนคือมีเรื่องของการนิรโทษกรรมและมีการลดคดีคอตสถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะแต่นี่ก็ทำให้สังคมคลางแคลงใจและคาใจกับประเด็นเหล่านี้พอสมควรเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มีความเห็นที่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นไปได้ไหมในเชิงปฏิบัติและจะนำไปสู่ความปรองดองจริงหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยผ่านหน้าจอปอกเปลือกข่าวค่ะ SMS มาคุยกัน4108111นะคะ4108111ค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมปอกเปลือกกับเราในค่ำคืนนี้3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะพลเอกเอกชัยศรีวิลาสนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจากสถาบันพระปกเกล้าท่านที่2นะคะดร.ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์นะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณประพันธ์คุณมีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตให้อาจารย์เอกชัยได้พูดถึงที่มาที่ไปรวมไปถึงข้อเสนอต่างๆของสถาบันแต่ต้องออกตัวก่อนอาจารย์ไม่ได้อยู่ในคณะนักวิจัยนะคะไม่ต้องออกตัวไม่ต้องออกตัวพูดในนามสถาบันแล้วกันนะไม่ในนามสถาบันในนามอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวในฐานะเรื่องดูเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งครับค่ะอาจารย์ค่ะแต่ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้นักวิจัยทำออกมาเนี่ยนะคะอาจารย์ค่อนข้างนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมค่อนข้างสูงอาจจะเป็นว่าต้องการให้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยส่วนหนึ่งให้สังคมไม่ว่าจะเป็นระดับล่างระดับบนได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นเรื่องความขัดแย้งที่มันเป็นทั้งประเทศไม่ใช่ของใครนะครับแต่ว่าที่มาของตรงนี้คณะวิจัยก็เรียนให้ทราบว่าคณะวิจัยเนี่ยเป็นคณะที่ทางสถาบันได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีท่านรองเลขาธิการเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมทําวิจัยนะครับก็มีผอ.สํานักวิจัยและมีท่านเป็นผอ.วิไลการเมืองกับปกครองเป็นหัวหน้าทีมแล้วเอานักวิชาการทั้งหมดทุกสํานักที่มีอยู่เนี่ยสํานักละประมาณ3คนเนี่ยก็มารวมกันทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้ว13คนแล้วก็มีฝ่ายเลขาอีก3คนทั้งหมดนักวิชาการก็จะแบ่งงานกันไปศึกษาก็จะมีการศึกษามาสักประมาณ 4-5 แนวทาง1ก็ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยว่าความขัดแย้งที่เกิดมาตั้งแต่2475เนี่ยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีความขัดแย้งที่มันทำให้เกิดความรุนแรงเนี่ยอะไรบ้างแล้วแนวทางที่มันจบได้เนี่ยเขาทำยังไงบ้างก็ศึกษาย้อนกลับไปแล้วก็แบ่งกันไปศึกษาอีก10ประเทศเป็นกรณีศึกษาว่าที่เขาลบลาฆ่าฟันกันแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่า10ประเทศที่ยกตัวอย่างที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยแต่ละประเทศก็ล้วนแต่เสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายไปมากมายมหาศาลทั้งนั้นทุกประเทศนะครับตั้งแต่ประมาณหลายพันคนจนกระทั่งถึงเป็นล้านคนนะครับก็เอามาศึกษาดูเหมือนกันว่าแนวทางปลองดองเขาทำยังไงบ้างนะครับอันที่3ก็มาจากการที่ไปสัมภาษณ์เจาะลึกทำเทคนิคทำเดลฟายเทคนิคมาประมาณ47คนนะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเข้ามาอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทบทวนวรรณกรรมดูแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ในเรื่องการจัดการความขัดแย้งการจะสร้างความสมานฉันท์ปรองดองเขาทำยังไงอะไรตามแนวคิดทฤษฎีก็เอามาส่วนหนึ่งและส่วนสุดท้ายเนี่ยมาจากที่สถาบันเนี่ยเรามีการเปิดเวทีเราเรียกว่าสารเสวนาหรือว่าเปิดเวทีพูดคุยกันกับกลุ่มความขัดแย้งเนี่ยก็ทำกันมานานแล้วถ้าที่ผมจำได้ผมก็มาร่วมกับอาจารย์หมอวันไทยเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีมาแล้วส่วนหนึ่งและส่วนผมเองมารับผิดชอบงานตรงนี้ผมก็ทำด้วยผมอีกส่วนก็เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปถังทั้งหมดเลยแล้วก็ไปจัดการเรียบเรียงเป็นเอกสารซึ่งทางนักวิชาการก็เรียบเรียงมาแล้วได้เป็นเอกสารประมาณ100กว่าหน้าซึ่งเมื่อถึงเวลาเนี่ยคิดว่าทางหัวหน้าทีมทำวิจัยนี่คงจะเพราะว่าใน
ขั้นตอนการทำวิจัยในสุดท้ายก็ต้องเสนอต่อสาธารณะเพราะนั้นก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะเสนอสาธารณะในตรงนี้ตอนนี้เนื้อหาสาระที่เสนอเนี่ยผมแยกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าแนวทางการจะสร้างความปรองดองในระยะสั้นจะทำอะไรบ้างเป็น4แนวทางใช่ไหมครับแนวทางในระยะยาวเนี่ยเป็น2แนวทางแล้วก็สร้างบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปรองดองกันเนี่ยก็อีกประมาณ 3-4 ข้ออะไรประมาณนี้แต่ข้อที่รู้สึกหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือข้อแนวทางระยะสั้นที่2กับที่3ที่2นั่นก็คือให้มีการนิรโทษกรรมซึ่งก็เป็น2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือนิรโทษกรรมทั้งหมดไปเลยแต่อันที่2ก็คือว่าเว้นไว้เฉพาะกรณีที่ไปทำลายทรัพย์สินของราชการและทรัพย์สินของประชาชนทั้งหมดอาจารย์ขยายความนิดนึงก็คือคนที่ทำผิดพรกฉุกเฉินกับคนที่ทำผิดกฎหมายอาญาไปทำลายทรัพย์สินเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยอันนี้ไปหมดเลยใช่ครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือแค่พรกฉุกเฉินถูกต้องครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในรวมนะฮะส่วนอีกอันทางเรื่องหนึ่งทางเรื่องที่3เนี่ยเป็นการเรียกว่าคือความเชื่อมั่นของความยุติธรรมที่คนมีความเชื่อมั่นว่าระบบยุติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับการยอมรับก็เลยพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นก็คือโดยไปมองที่คอตสเพราะนั้นก็เลยเสนอว่าที่คอตสได้ดำเนินการไปเนี่ยก็เสนอออกเป็น3ทางเลือกเช่นเดียวกันทางเลือกแรกก็คือว่าสิ้นสุดในเรื่องคอตสแต่ว่าโอนคดีทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ปปช.นะเพราะนปช.ก็จะดำเนินคดีตรงนี้ดำเนินการใหม่แต่ว่าคดีไหนที่อยู่ในระหว่างที่คดีไหนที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยต้องถือว่าจบเลยนะค่ะไม่เอากลับขึ้นมาใหม่นะครับค่ะอันที่สองเนี่ยทางเลือกที่สองก็เหมือนกับทางเลือกแรกนะครับในเรื่องคอตสแต่ว่าให้เริ่มไปสู่กระบวนการยุติธรรมปกติใหม่โดยที่ไม่นับเวลาการสิ้นสุดของมันก็จะไม่หมดนะไม่หมดเกี่ยวกับขาดอายุความนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่สองทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามนี่ก็คือว่าจะถอนทั้งหมดแต่ว่าให้อะไรที่ยังอยู่ในกระบวนการอะไรที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยก็คงให้ดำเนินการต่อไปะนะครับอันนี้ก็เข้าไปสู่ในกระบวนการที่จะไม่นำมาพิจารณาใหม่เพราะนั่นจะเป็น3แนวทางเรื่องขึ้นอยู่เพราะว่าคณะกรรมการวิสามันนี้จะเลือกอะไระส่วนในข้อที่1เนี่ยเป็นหาความจริงที่จริงเรื่องที่สำคัญยิ่งเลยนะเพราะการที่จะทำอะไรนิรโทษกรรมการที่จะให้ยกโทษหรือการจะตัดสินคดีความต้องมาจากความจริงก่อนระดับแรกเลยตอนนั้นความจริงเนี่ยทางผู้เสนอก็ได้เสนอว่าขอให้ทางคออปเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ให้มีการเสนอต่อสาธารณะเมื่อบริบทสังคมและสถานการณ์เนี่ยเอื้อต่อการที่จะเปิดเผยความจริงได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเมื่อกี่ปีนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ให้ค้นหาให้เสร็จภายใน6เดือนแต่บอกว่าใน6เดือนนี้ก็น่าจะเปิดเผยความจริงบางส่วนนี้ได้แล้ว คิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็แนวทางสุดท้ายที่4ของระยะสั้นเนี่ยก็คือมีการแก้กฎหมายมีการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการของรัฐสภาก็ทำอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสั้นส่วนระยะยาวเนี่ยมีการปรับโครงสร้างที่เราบอกว่าไม่มีความเป็นธรรมในสังคมก็ต้องปรับโครงสร้างทางการเมืองทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องทำไปนี่ส่วนหนึ่งในระยะยาวแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามาดูถึงเรื่องเกี่ยวกับมุมมองเรื่องประชาธิปไตยที่แตกต่างกันะนะ ประชาธิปไตยไทยเป็นประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะนั้นอาจจะมองแตกต่างกันเช่นทางด้านของพันธมิตรอาจจะมองอีกมุมมองทางด้านของนปช.มองมุมมองนึงแต่อีกฝ่ายอื่นก็อาจจะมองต่างกันเพราะนั้นทำยังไงที่จะสร้างบรรยากาศตรงนี้ให้มาเป็นแนวร่วมแล้วก็เข้ามาอยู่ในแนวทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสนอในระยะยาวส่วนสร้างบรรยากาศก็คือหมายว่ารัฐต้องตั้งใจนะที่ปรองดองไม่ใช่ทำเพื่ออคติเรื่องอย่างที่ท่านบอกว่าทำเพื่อไปเอาคนหนึ่งกลับบ้านอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เป้าหมายแล้วเพราะนั้นจะต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็จะต้องมีการเยียวยาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการอยากให้รัฐทำนะแต่ผมก็ดูแล้วว่าข้อเสนอครับผมพยายามเพราะผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิพากษ์เอกสารฉบับนี้เหมือนกันก็บางส่วนเขาก็จะตัดออกไปบางส่วนเนี่ยก็ต้องให้เขาตอบปัญหาตอบคำถามได้ว่าที่มาอย่างไรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมก็ดูว่าแนวคิดอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหนึ่งหาความจริง
สองเนี่ยจะต้องให้อภัยแล้วสามเนี่ยสร้างบรรยากาศสู่การปองดองที่มีการเยียวยาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปเอาทฤษฎีนี้มาหรือเปล่าในผมหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ซักถามเขาอย่างแท้จริงเพราะนั้นต้องเป็นที่วิพากษ์และสังคมคงจะซักถามเองว่าที่มาที่ไปของแต่ละอันนี้มาจากไหนค่ะเอาละค่ะในช่วงแรกนะคะขออนุญาตให้อาจารย์เอกชัยได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของการศึกษาครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นเนื้อหาโดยภาพรวมรวมถึงข้อเสนอทั้งระยะสั้นระยะยาวให้เราเห็นภาพไปแล้วว่าข้อเสนอที่ออกมาที่จะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาทั้งคุณประพันธ์ทั้งอาจารย์ศิโรจน์นะคะจะได้มาร่วมซักถามรวมถึงมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยค่ะอาจารย์เอกชัยนะคะว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของปอกเปลือกข่าวแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ฟังข้อเสนอต่างๆในภาพรวมของสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวคงจะนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันค่ะว่าข้อเสนอนี้จะนำไปสู่การสร้างความปรองดองได้หรือไม่อย่างไรแต่ละท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรจะได้เกิดการออกอย่างสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุย SMS เข้ามาคุยกันที่หน้าจอได้นะคะ4108111 4108111ค่ะดิฉันขออนุญาตฟังความเห็นของอาจารย์ทั้ง2ท่านบ้างนะคะคุณประพันธ์คะภาพรวมเห็นอย่างไรกับข้อเสนอนี้คะภาพรวมก่อน คือข้อเสนอนี้ตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยผมก็ยังแปลกใจเพราะว่าปรากฏตามข่าวนะครับว่าเป็นรายงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่พอมาอ่านดูเนื้อข่าวแล้วเนี่ยผู้วิจัยคณะผู้วิจัยเนี่ยยังไม่มีใครออกมาแถลงเลยว่ารายงานผลงานวิจัยของตัวเองเนี่ยเสนออะไรกับคณะกรรมาธิการปองดองแห่งชาติที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นประธานคณะวิจัยก็ผมก็ยังไม่ทราบเพิ่งมาทราบเมื่อสักครู่ถามท่านพลเอกเอกชัยว่าใครเป็นคณะวิจัยคณะนี้ ก็เพิ่งทราบว่าเป็นอาจารย์วุฒิสารตันชัยเป็นหัวหน้าคณะ อาจารย์ถวินบดีเป็นรองหัวหน้าคณะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นคนอื่นซึ่งผมไม่รู้จักผมรู้จักสองท่านเพราะผมเป็นไปเรียนพระปกเกล้ารุ่นที่11ค่ะนะครับปปร.รุ่นที่11ก็รู้จักทั้ง2ท่านดีโดยปกติแล้วถ้างานวิจัยที่เป็นงานในความรับผิดชอบของท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยจะต้องออกมาแถลงผลงานของตัวเองก็เลยเพิ่งทราบว่างานวิจัยนี้ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยแต่ถูกนำไปเสนอก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าได้ถูกคณะกรรมาธิการเนี่ยนำไปพิจารณาและกำลังจะเลือกเอาแนวทางใดในจากรายงานการศึกษาดังกล่าวนี้ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าหากว่าสถาบันพระปกเกล้าจะศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอต่อสภาเพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นหน่วยงานทางวิชาการอิสระแต่อยู่ภายใต้กำกับของประธานรัฐสภานะครับไม่ใช่ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือเป็นประธานรัฐสภาคือท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ล่ะถ้าปัจจุบันนี้ก็คือเป็นผู้บังคับบัญชากรรมาธิการของสภาจะขอความร่วมมือให้สถาบันศึกษาเรื่องใดเนี่ยก็เป็นงานในหน้าที่ตามเจตนารมณ์การก่อตั้งสถาบันอยู่แล้วค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเรื่องที่นำเสนอนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อสังคมมากเพราะข้อเสนอของท่านเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เพราะว่ามันเป็นการเสนอให้มีการลบล้างความผิดหลายเรื่องนะครับในเนื้อหาสาระที่ท่านพูดมา6ข้อเนี่ยค่ะปัญหาก็คืออันแรกก็คือว่าโจทย์เรื่องการปรองดองเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าปัญหาของชาติในขณะนี้เนี่ยประชาชนกลุ่มไหนขัดแย้งกับใครและมีความรุนแรงในระดับไหนและจำเป็นจะต้องมีกระบวนการเข้าไปไกล่เกลี่ยเข้าไปปรองดองกับประชาชนหรือปัญหานั้นในขณะนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้เลือกตั้งก็ไปเป็นฝ่ายค้านเขาก็อยู่ในระบอบรัฐสภาไม่ได้ไปปลุกประชาชนมาเผาบ้านเผาเมืองหรือมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยพันธมิตรก็ไม่ได้ชุมนุมเพื่อจะมาไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือไล่ใครในขณะนี้แต่เขาอาจจะเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงปฏิรูปบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปยังไม่มีความขัดแย้งส่วนพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้ก็บริหารบ้านเมืองโดยตนเองเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังไม่มีใครไปไล่เขายังไม่มีใครไปเรียกร้องให้ประชาชนมาปะทะกับรัฐบาลแต่โดยความเป็นจริงแล้วระหว่างคนที่มีปัญหาด้วยกันเนี่ยว่า